ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดได้ปลาช่อนนานะคะพี่น้องนะคะวันนี้เราได้ปลาช่อนนานะคะของแท้นะคะเพราะว่ายายละเอียดอยู่บ้านดงมันขุนน้ำใสพรมไพร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะปลาช่อนนาปลาช่อนนานะคะทำมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่นะคะเขาไปใส่เบ็ดนะคะพี่น้องที่บ้านเพิ่นไปใส่เบ็ดมากนะคะเพิ่นก็เอามาขายให้ยายละเอียดในราคาพิเศษนะคะของแท้และแน่นอนนะคะเอาขึ้นมาจากทุ่งนาทุ่งนาที่เขาวานเขาไว้ใหม่ๆนะคะพี่น้องนี่นะคะแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะเราก็จะเอามาหมักเนาะพี่น้องเนาะละเอียดก็จะเอามาหมักอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็จะเอาไว้นึ่งนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะนึ่งนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไว้ตำป่นตำแก้วนะพี่น้องเนาะส่วนหนึ่งเราก็จะทำเป็นแดดเดียวไว้ทอดกินกับส้มตำอร่อยอร่อยนะคะมาค่ะมากินปลาช่อนนากับยายละเอียดนะคะใหม่ๆสดๆเช้านี้ที่บ้านดงมันขุดน้ำใสพนมไพร้อยเอ็ดค่ะนี่นะคะปลาช่อนนาปลาช่อนนาพี่น้องประมาณ1กิโลนะคะ1กิโลนะคะพี่น้องราคาพิเศษนะคะขึ้นสดๆใหม่ๆจากทุ่งนาเลยนะคะส่งตรงถึงบ้านยายละเอียดเลยนะคะนี่นะค่ะพี่น้องแบบแสบนะคะปลาช่อนนาของแท้นะคะพี่น้องไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะเนี่ยพี่น้องปลาช่อนนาปลาช่อนนาตัวกำลังพอดีนะคะตัวกำลังพอดีรสชาติอร่อยนะคะเนี่ยละเอียดก็จะเอาไปหมักนะคะไปหมักใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่เกลือแล้วก็แป้งนัวนะคะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือนะคะพี่น้องมักแซ่บๆให้เป็นแดดเดียวส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอามานึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายนะคะมากินปลาช่อนนาแซ่บๆเช้านี้กับยายค่ะนะคะเดี๋ยวยายจะเอาไปหมักก่อนนะคะเข้ากับบรรยากาศเลยมีเสียงไก่ขันด้วยนะคะบรรยากาศปลากินปลานะคะพี่น้องนะคะอายุเยอะแล้วเราต้องกินปลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวางไหนเดี๋ยววางก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะทอดปลานะคะทอดปลาดุกนาไม่ใช่ยายเอียดจะพูดผิดปลาช่อนนาปลาช่อนนาหามาใหม่ๆยายละเอียดทำเป็นแดดเดียวนะคะพี่น้องทำเป็นแดดเดียวนะคะแล้วก็ทอดนะคะแล้วก็แถมด้วยซุปมะเขือกินกับซุปมะเขือนะคะภาษาอีสานก็เอิ่นเงี้ยนบักเขือนะพี่น้องเนาะเงี้ยนบักเขือนะคะแล้วก็นึ่งเห็ดนะคะนึ่งเห็ดแซ่บแซ่บแจ่วรสเปรี้ยวนะคะอร่อยนะคะนี่พี่น้องมากินกับยายละเอียดนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนะคะนางเอกของเรานะคะนางเอกของเราก็คือทอดปลาช่อนนาปลาช่อนนานะคะพี่น้องแซ่บกินกับยายละเอียดค่ะถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดใครแล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจ้ากระดิ่งจิ้งจ้าพี่น้องเด้อนะคะปลาช่อนนาปลาช่อนนาเสร็จแล้วนะคะทอดแซ่บอร่อยพี่น้องแดดเดียวนะคะเนื้อนี่ชุ่มมากเลยนะคะมาอร่อยๆเช้านี้กับยายละเอียดนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะมากินน้ำกันพี่น้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนี่ปลาช่อนนาปลาช่อนนาเนื้อนุ่มๆหวานๆนะคะ